นอนรออาหารที่สั่งครับต้องรีบสั่งครับเพราะว่ามันสี่ทุ่มเนี่ยตู้เสบียงเขาจะปิดแล้วครับผมก็ขึ้นมาก็จะสามทุ่มแล้วกว่าจะจัดแจงอะไรเสร็จก็สามทุ่มกว่านี่ครับตอนนี้สามทุ่มสี่สิบห้าแล้วครับแล้วก็รอแล้วทยอยทำแล้วก็มาส่งครับผมพิยาครับมีรถมาแซงไปนะไอ้ของเราก็ออกด้วยป่ะออกเข้าเทียบอยุธยาครับเราก็ออกครับนี่ครับออกจากยุทธยาก็ไม่มีผู้โดยสารขึ้นมานะสงสัยว่าห้องนี้ผมจะได้นอนคนเดียวครับโดยไม่ต้องเหมาห้องนะก็ประหยัดไปน่าจะ800บาทนะครับมันไม่ใช่ผสมน้ำผึ้งอะไรผสมอ๋อไม่ได้อันนี้ไม่ได้พี่ค่ะของพี่245อันนี้เท่าไหร่170ขายนู75โอเคใช่ไหม245ไหมใช่245อันนี้ผลไม้นี่เท่าไหร่ลูก80บาทนี่ก็ห้องอื่นเขาสั่งเนาะน้องเข้ามาส่งปิดนะครับก็ล็อกอย่างเงี้ยล็อกอันนี้ก็เป็นวิมานส่วนตัวครับกินมากินตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวล็อกที่นอนเดี๋ยวเลิกหอบใส่ที่นอนผมยิ่งแบบตะกูลซุ่มซ่ามนะไอ้ฝานี่เข้ามาแบบผมเคยเปิดคนนึงรีวิวคนนึงโอ้โหเปิดยากมากเลยครับต้องแกะให้มันแง่งมาหนึ่งแล้วก็จะดึงตรงนี้ออกมาได้ครับนี่ใช้กล้วยหอมครับเป็นวิธีอัพราคานี่น้ำส้มเทียมแล้วก็นี่กล้วยหอมหมูใช้ได้ครับแต่ซุปจะออกเค็มๆนะก็ซื้อมารีวิวนะครับเพราะว่าเวลาเดินทางเนี่ยอยากได้แชร์ประสบการณ์สัมผัสนะฮะให้เพื่อนได้สัมผัสประสบการณ์นะฮะก็บางทีไม่ถึงกับหิวมากก็เมื่อกี้กินไก่ไปแล้วแต่ว่าก็ต้องรีวิวหน่อยนะครับก็ต้องสั่งมานะครับยังค่อนข้างหวานอยู่นะบอกว่าไม่ค่อยหวานนะแต่ก็ส่วนใหญ่เขากลัวไม่คุ้มมาก็จัดมาให้หวานก็ข้าวให้มาเยอะนะมีหมูซ่อนอีกอันเกือบไปแล้วเค้กกล้วยหอมครับจริงก็อร่อยดีนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจกินอ่ะพอมันมีอาหารชุดเนี่ยก็กินนิดๆหน่อยๆครับกล้วยนี่มันเก็บไว้ตอนเช้าเนี่ยแล้วก็น้ำส้มเพราะว่าเมืองไทยติดยุคสงครามเวียดนามมาไม่นั้นแน่พวกค่ายทหารอเมริกันก็มีเสิร์ฟน้ำส้มครับน้ำส้มก็กลายเป็นความหรูหราแต่อันนี้มันน้ำส้มเทียมนะฮะก็เป็นเหมือนกับตามโรงแรมทั่วไปที่ไม่ใช่โรงแรมแบบแพงๆนะก็จะเป็นน้ำส้มอย่างเงี้ยน้ำส้มผสม
ินไปเยอะเหมือนกันนะจริงข้าวต้มก็โอเคนะไม่มีปัญหาอะไรเลยเพียงแต่ว่าผมอยากกินเฉพาะข้าวต้มนะเมื่อกี้เห็นเขามีเมนูข้าวกล่องมาแต่ว่าเขาบอกน้องก็บอกของยังไม่มาก็เลยไม่ได้สั่งเลยต้องสั่งเป็นหางชุดนะครับอยากได้แบบเป็นข้าวกล่อง60บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับกินเฉพาะกล่องไปนะอย่างนั้นดีกว่านะครับเขาบอกของยังไม่มาเดี๋ยวยังไม่รู้มาเมื่อไหร่ก็หวังว่าคงจะมาเร็วนะครับเพราะว่าคิดว่าผู้โดยสารเขาคงอยากได้แบบนั้นมากกว่าสระบุรีครับนี่อยู่คนละฝั่งกับสถานีเคลื่อนออกครับตรงจอก็มีมาบอกครับ This station นะครับสถานีปัจจุบันเนี่ยก็คือสระบุรีเนี่ยสถานีปัจจุบันก็มีบอกว่าสถานีก่อนหน้าคือบ้านปักแป๊กครับสถานีต่อไปหนองบัวครับแต่ว่ารถก็อาจจะไม่ได้จอดนะครับตรงนี้บอกด้วยครับว่าห้องอะไรว่างไม่ว่างนี่ครับอย่างห้องน้ำเนี่ยมีห้องอาบน้ำมีคนอาบอยู่ครับนะส่วนห้องโถฉี่ชายว่างห้องส้วมว่างครับแผนที่นี่ครับแผนที่รถเคลื่อนออกแล้วครับมองจากหน้าต่างเจ้าชันชลาสถานีครับผมปิดไฟในห้องนะฮะก็ไม่งั้นจะมีแสงสะท้อนครับมองไม่เห็นข้างนอกครับอย่างนี้ก็มองเห็นข้างนอกครับชันชลาสถานีสระบุรีครับอยู่ไม่ไกลจากบขส.นะครับเดินกันได้ไปกันต่อนี่ครับก็นี่สระบุรีเนี่ยก็ระยะทางที่ไปที่แต่บางสายบุรีเนี่ยไอ้บางสายเขาไม่จอดนะเนี่ยก็อยู่ก็บอกว่าระยะทางอยู่ในแผนที่ตรงนี้เองครับเดี๋ยวจะขึ้นไปทางนะฮะทางแก่งเสือเต้นทางเขื่อนป่าสักครับเส้นนี้จะไม่ขึ้นเส้นอีสานปกติจะขึ้นไปทางชัยภูมิลำนาลายชัยภูมิครับไม่มีอะไรดูมึงชแนลหนึ่งหนึ่งอ๋อเรื่องประวัติรถไฟชแนลสองมีอะไรรอโหลดครับสารคดีช่องสามไม่มีอะไรครับช่องสี่ขึ้นเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเอ๋งงฮะออกเป็นจอวินโดว์ต้องกดปิดจอข้างบนอ่ะแล้วหายไปไหนกลับมาแล้วครับชั้นแล้ว5ลงตกลงชั้นแล้ว4ห้ามกดครับมีเพลงครับชแนล6
แล้วก็ดีอะไรสักอย่างโรงแรมรถไฟ Channel 7มีอะไรสารคดีรถไฟเหมือนกันนี่ใช้เลนวายถ่ายนะครับมันจะดูกว้างขวางอันนี้ก็สารคดีครับเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับจะเป็นสารคดีซะส่วนใหญ่คนนี้ยังอาบน้ำอยู่ครับเมื่อก่อนจะมีสั่งข้าวได้แต่รู้สึกเหมือนระบบไม่ค่อยเวิร์กก็เลยใช้วิธีเดินสั่งเนี่ย